ออนกูก็ได้ครับเป็นน้องชายเป็นน้องชายเป็นน้องชายน้องชายสองคนนี้ทำไมต้องหูแดงถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราแจ็คฉากก้อนเข้าโอ๊ตจากเพย์บอยเดอะซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง THSI นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแจ็คนะครับผมสวัสดีครับฉัตรครับสวัสดีครับก้อนครับสวัสดีครับเข้าโอ๊ตครับสำหรับบทของเราเนาะก็ต้องเป็นแบบว่าพริกหมื่นเม็ดโอ้แสดงว่าเผ็ดจริงเยอะเฉยๆของผมใช่ไหมครับแซ่บโลดโผนเขาจะมีผงสลิงใช่ใช่เล่นสลิงอะไรประมาณนั้นผมสำหรับผมนะครับเป็น18บวกครับผมโอเค18บวกของผมเป็นหล่อเซ็กซี่ข้างรักครับข้างรักอันนี้ขายตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรไม่ไม่คาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเป็นคาแรคเตอร์ครับเป็นคาแรคเตอร์โอเคโอเคครับเริ่มพี่แจ็คก่อนแจ็คเล่นเป็นซุงนะครับซุงก็จะเป็นอดีตพนักงานร้านเพย์บอยตอนนี้เราออกมาไปเป็นพนักงานส่งพิซซ่าเพราะว่าด้วยที่แบบเราเลือกลูกค้าไม่ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์แล้วก็ทำให้เราไปเจอกับแต่ละคนแต่ว่าทางด้านทีหน้าเราเจอกันอยู่แล้วที่เราทำร้านเพย์บอยด้วยกันครับผม take offส่วนตัวฉันนะครับรับบทเป็นเฟิร์สครับส่วนตัวเฟิร์สก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี3ครับก็อยู่กับพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนเดียวครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจครับที่เบื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักเพื่อนครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศที่แบบสูงแล้วก็มีความที่แบบโลดโผนอะไรอย่างนั้นเลือกเอามึงจะจ่ายหรือมึงจะอมสำหรับสวยนะครับก็เป็นนักศึกษาปี3ครับอยู่คณะศิลปกรรมเอกจิตรกรรมครับผมก็สำหรับสวยเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักในงานศิลปะมากๆแล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าแบบต่อยหนักก็มีเหตุการณ์นึงที่ทำให้ได้วาดรูปกับทีน่าเดี๋ยวให้ทีน่าแนะนำตัวสวัสดีครับพี่ผมขอคลิปได้ไหมครับผมสำหรับข้าโอ้นะครับรับบทเป็นทีน่านะครับทีน่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่คณะของโสยครับผมปัจจุบันก็เป็นนายแบบนู๊ดนะครับทีน่าเนี่ยเป็นคนโรแมนติกครับเชื่อในความรักแต่เขาก็ถูกหักอกอยู่ตลอดเลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนเย็นชาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวครับแล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่ทำให้เขาเนี่ยต้องมาเจอกับโสยโดยบังเอิญครับผมต้องรอติดตามครับรุ่นน้องชอบรุ่นพี่ใช่ไหมครับในซีรีส์เรามันมีเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เรื่องเพศอย่างเดียวครับจริงๆมันก็มีปัญหาของในตัวละครอยู่ครับที่ไม่ใช่แค่แบบเรื่องเซ็กอย่างเดียวใช่เหมือนแค่เรายกเรื่องเซ็กออกมาพูดเพื่อเอามานำเสนอมากกว่าครับผมเอามาพูดอย่างตรงไปตรงมาในการใช้เซ็กซ์ในการดำเนินเรื่องด้วยครับตัวแจ็คก่อนแจ็คคิดว่ามันเกินความคาดหมายครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงเหมือนเราอยู่ด้วยกันกันมาตั้งแต่วันแรกเนาะเราก็ยังไม่เห็นภาพว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอมันออกมามันได้รับผลมาอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราได้รับกำลังใจอีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวฉันนะครับก็หลังจากที่ทีเซอร์ปล่อยออกมาก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็แบบแอบลุ้นไปตามด้วยใช่แล้วก็ได้อ่านเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ครับใน YouTube อะไรเงี้ยก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆนะเยอะมากครับคือแบบเกินความคาดหมายมากๆแล้วก็เกินความคาดหมายสุดๆเลยคือแบบส่วนมากที่มีคือจะเป็นอินเตอร์แฟนทั้งหมดเลยครับครับมีแต่คอมเมนต์บวกๆเข้ามาก็ Thank you so much for in the fans supporting usอาจจะคิดว่าตัวแจ็คกับฉัตรอ่ะจะมีรสนิยมทางเพศที่คล้ายๆกันแล้วก็จะเป็นรสนิยมที่ว่าบางสังคมอาจจะไม่ได้ยอมรับกับอะไรแบบนี้ขนาดนั้นเราก็แค่อยากจะมาบอกว่า
จริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันคือเรื่องของการตกลงกันทั้งสองคนของทั้งคู่ครับผมมันไม่ได้แบบมีอะไรผิดหมายถึงว่าในเรื่องของรสนิยมครับใช่ใช่ใช่อยู่ในบางที่เขาอาจจะไม่ยอมรับในการที่ทำแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันคือการที่แบบการยอมรับของคนสองคนถ้าเกิดคนนึงชอบแบบนี้อีกคนนึงชอบแบบนี้ถ้าเกิดว่าโอเคด้วยกันก็โอเคของคู่ผมมันจะเป็นค่อนข้างจะคนละขั้วกับสองจริงจริงขั้วบวกใช่ป่ะของเรามันจะเป็นขั้วลบดำกับขาวเลยอันนี้เป็นแบบดำอันนี้คือขาวแบบมุ้งมิ้งใสๆเลยแบบให้นวนิยายเอาไม่คาดไม่ถึงเขาดูเขาคาดไม่ถึงแต่เรื่องที่แบบว่าฮอตร้อนแรงพวกผมก็จะเป็นแบบว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องอะไรเงี้ยแบบเกินคืนไอ้ใช่ของเรามันเหมือนเป็นแบบอย่างผมตัวทีน่ากับสวยครับทีน่านี่เหมือนคนข้างรักแล้วก็เข้าใจสวยว่าสวยต้องการอะไรสวยต้องการรออะไรแล้วเรารอเขาได้ไหมใช่ครับมันเลยเหมือนเป็นความโรแมนติกที่เราเข้าใจเขาในขณะที่สวยก็แบบว่าทำเป็นไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากได้แต่ว่าในใจจริงก็อยากรออยากรู้อยากบอกว่าในเรื่องมันมีอะไรเยอะแยะมากที่แบบยังไม่ได้บอกที่เธอครับออนกูก็ได้ครับออนแต่ออนกูก็ได้ใช้ลิงก์ให้เพื่อนใช้ลิงก์ให้เพื่อนเปิดแชร์ไลน์กรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยบ้าเอาไงดีภายในปีนี้แน่นอนภายในปีนี้ครับภายในปีนี้แน่นอนพี่จะให้ผมเท่าไหร่อ่ะ You take the bait get the bread พี่ช่วยบอกผมได้ป่ะว่าพี่มองหน้าผมอ่ะแล้วพี่อยากทำอะไรไหนขอเช็คของหน่อยดิครับเก็ตดิอย่างเราแบบเก่งๆตึงๆเลยก็ให้ลูกละ10วิเร็วไปด้วยซ้ำลูกละ10วิขิงมากขิงมากคู่นี้ขิงมากเลยพอตัดไปเลย Round 1ไปอ๋อชิวแล้วจะเอาไปลงยังไงฮะแล้วมันจะลงยังไงโอเคโอเคทีละ9นะมันจะลงยังไงวะเอ๊ะอยู่ไหนวะเอ๊ะอยู่ไหนวะลูกผมอะไรนะพี่โอ๊ตมีอะไรหรือเปล่าพี่โอ๊ตเดี๋ยวโดนเนอะยังไม่โดนผมรักของผมอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเจอคู่ผมนะนานกว่านี้อีกลองขยับกล่องได้ป่ะเนี่ยลูกเนี้ยลองค่อยๆก้มลงไปน้องไปน้องชายไปน้องชายไปน้องชายน้องชายไปไม่ได้แต่นี่ก็โอเคข้างยังไงอ่ะทำไมต้องหูแดงอ่ะสองคนนี้ทำไมต้องหูแดงอ่ะเฮ้ยกูมองไม่เห็นแล้วอ่ะเออแล้วเราจะลงยังไงอ่ะเออไม่รู้พี่เห็นมุมเนี้ยเดี๋ยวพี่แจ็คลองเอาย่อหน่อยสิย่อหน่อยย่อหน่อยอ่าโอเคปล่อยเลยเฮ้ยทำไมไม่แกล้งอ่ะคนนี้น่ารักนะเนี่ยโอเคไหนว่าหูน้องชาติอ่ะหูหินอ๋องั้นแก้มพี่ลูกโอเคอันนี้หูพี่ไหมโอเคแล้วทำไงกันเนี้ยก็ใส่ลงนะค่อยเงยหน้าเราอย่าเอออันนี้เนียนมากอ่ะเนียนมากกว่านี้ไหมครับสู้หมดอ่ะโคตรยากเลยโคตรยากเลยเอาแล้วหูแดงแก้มแดงหมดแล้วลงปะลงปะไอ้สองคนนี้เก่งเหมือนจะเป็นวันเลยอ่ะแก้ขัดขวางพวกผมได้นะแก้มหลับตาทำข้างเดียวได้นะผมก็ขิงเนี่ยหลับตาเดินเนี่ยหลับตาเดินเลยหลับตาเดินเลยอ่ะหลับเลยหลับยังเอาละก้มก้มเฮ้ย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 
โอเคผมมองไม่เห็นอะไรนะพี่แจ็คเหมือนกันพี่เห็นอยู่เฮ้ยตุ๊ดตัวไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไหนไอ้ลูกไปมาแล้วเฮ้ยสามสิบวิต่อลูกก็ตึงอยู่ตึงอยู่ Round 2 Fight Let's go มาเฮ้ยบางกล้องเฮ้ยจะไม่เป็นทำไมกล่องมันอยู่ไกลจังอ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อขอบ้างดิมันมีกี่ลูกอ่ะเดี๋ยวก่อนจะตกก็จะตกแล้วให้เขาก่อนอันนี้ค่อยๆโอเคปล่อยเลยโอเคพร้อมแล้วหนึ่งไม่เป็นไรได้เอาใหม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับคุณเอ้ยเราก็โกงเราก็โกงโอเคเดี๋ยวก่อนเหรอเราจะต้องไม่ลงนะพี่ทำอะไรอ่ะไอ้เอ้าโอ้โหไม่ใช่กำลังส่งอะไรกำลังส่งกันเนี่ยมันมิ้นไอ้สองคนนี้แกล้งเอาเรื่องว่ะย่อเราทำได้เราทำได้ก่อนเราทำได้ได้อยู่ไหนอ่ะเอ้ยได้แล้วมาโอ้โหแล้วกันนะโอเคสบายมากอะหูอะมาตรงนี้จะได้ใกล้ๆหน่อยพี่จะได้ใกล้ๆกล้องได้ไหมพี่ตรงนี้ไหมครับตรงนี้ไหมเอามาเกลี่ยดีแล้วเอามาเกลี่ยดีแล้วมาลองดีมาครับลองดีโอ้ยต่อไปจมูกพี่เอาทำอะไรครับตามโอเคต้องดันแน่นๆแล้วล่ะเจ๊เฮ้ยไม่ได้เป็นนกนะมันนานนะเอ็นดูจะได้แบบนี้เกิร์ลสุดยอดเฮ้ยทำไมมันนานจังอ่ะคุณทำไมคู่นี้มันนานจังอ่ะเดี๋ยวพี่แจ็คก็ดูรุ่นนี้น้องจะเข้าอ่ะฮะอันนี้มันทำอะไรครับตรวจบัตรพี่ผมต้องตรวจบัตรก่อนพี่กันแป๊บนึงอายุถึงยังไงพี่มันทำอะไรกันนะครับผมอยากขอทางหน่อยครับพี่พอดีต้องจ่ายค่าผ่านทางเลยนะครับเฮ้ยที่นี่ที่ไหนไม่รู้อ่ะเอาไว้มาถอยตาเขาข้างไหนข้างไหนอันนี้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดตาอย่างนี้แบบลืมไม่ได้อ่ะภาพติดตาอย่างเงี้ยรูปปิงปองติดตาก่อนใครให้โอกาสใหม่อันนี้มันไม่ได้ยากแต่ผ่านด้วยใช่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันต้องเอาตาไว้อย่างนี้แหละมันต้องเอาไว้ในตาแล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้แหละถูกแล้วทำอย่างนี้แหละเอาไว้ตาขวากับตาซ้ายแล้วมันเอาดูหน่อยพี่เฮ้ยจะล้มเมื่อกี้ผมไม่ได้แตะนะเขามาแตะผมใจค้างค้างเดี๋ยวไม่แกล้งเลยไม่แบบไม่ยุ่งเลยใจโอเคแบบจริงไม่ยุ่งเลยแบบจะไม่ทำอะไรพวกเขาเลยเอาพี่เดินไปไหนอะมันอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่เพลงใหม่ชื่ออะไรนะที่จะอ๋อก็ซิงเกิลนั่นแหละที่ผมร้องว่าจะออกร้องกับพี่กรณ์อะเดี๋ยวนี่งอคนใหม่ไอ้ลงไปเนี่ยลงไปเนี่ยลงได้ไงอ่ะลงได้ไงอ่ะไม่ต้องเราหรือว่าเราได้กี่โอ้โหผมบอกว่ามีแบบเกิน5นาทีแล้วผู้ชนะก็ได้4นาที56เอ้าเราแพ้ดิเราได้น้อยกว่าทำไมผมรู้สึกว่าผมได้เวลาน้อยกว่าโอเคเหรอหรือว่า5นาทีไปกันเลยไอ้จริงมันไม่ได้เกินความสามารถของผมเลยผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมมันต้องชนะอยู่แล้วไงเดี๋ยวก่อนมองเรื่องมองนี้ลืมไม่ได้อ่ะเอาพี่เดินไปไหนอ่ะมันอยู่ฝั่งนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันเขาบอกอยู่แล้วว่าชนะเขาบอกอยู่แล้วไม่เป็นไรชนะสู้ๆเราภาคภูมิใจของเราสู้ๆนะ You win
ขาอย่างแรกก็ติดตาม Playboy Official ก่อนเลยครับทาง IG Twist X มั้ย X X ครับครับผมแล้วก็แจ็คติดตามได้ทาง Instagram ครับผมก็จะเป็น J1_3 ตัว K แล้วก็ตัว C แล้วก็ตัว O ครับอ่านว่ายังไงไม่รู้ครับของฉันนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram เหมือนกันครับ CHAT WHT ครับของผมก็ทาง Instagram นะครับ KOINSKY แล้วก็เลข3ครับกรกายแล้วก็เลข3ครับผมแล้วก็ทางช่องทาง TikTok นะครับผมเป็นร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับผมขึ้นก็ตากปากขึ้นปากขึ้นตัวใหญ่ๆเลยครับผมชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านสะกดว่า HSHALLO ครับผมออกเสียงว่า HLO ครับผมไม่แขวนร้านนี้หล่อมากครับเป๊ะมากของไม่ถึงเหมือนใช่เป็นยูเลยใช่แล้วก็ TikTok พรพลัสด้วยครับผม TikTok KYN แล้วก็ PALST ครับผมสำหรับผมก็ติดตามได้ทางInstagram นะครับเข้า oat_official นะครับ KAOWOAT ครับ _official ครับผมใช่ก็เขาบอกแกล้งได้การแกล้งมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมครับเดี๋ยวมันไม่คนเราอ่ะชีวิตมันก็ต้องมีอุปสรรคอย่างนี้แหละพี่ใช่มันเป็นแท็กติกด้วยมันก็เราต้องเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นคนที่แข็งๆเสมอแหละใช่เข้าใจเข้าใจเออใช่ไว้ไอออนอันนี้แทนเลยสุดๆ